สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขา้าสูยายา่ The Eye of Tha l o ยายกันเชริยนะจ๊ะมาต่อการที่คลิปวันความรักของคนวันมาวันอะไรอามาวันพฤหัสเนาะมาวันพฤหัสวันพฤหัสความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร16 28ถึง28กุมภานี้จ้า เป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือนน้าัายนี้อาจารย์พูดทุกคลิปเลยนะว่าอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ตรงก็ดีใจด้วยแต่ไม่ตรงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเพราะมันคือจอนอรุเรดเด้งโดนทั่วๆไปหนูจ๋ามาจ้ะอ่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดแล้วนะคะคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบสัตว์ตะวันตกอาจารย์เปิดในวันที่28กุมภานี้เลื่อนจากเลื่อนโควิดหนีโควิดมาค่ะเพราะติดโควิดเมื่อจริงๆต้องสอนตั้งแต่วันอสอนตั้งแต่ปีที่แล้วไป,ไปปลายปีทีนี้ติดโควิดก็เลยเลื่อนมาเปิดของรุ่น5วันที่28กุมภาใครอยากเรียนกับอาจารย์ เชิญได้เลยรีบด่วนด้วยเพราะว่าคุณต้องอ่านหนังสือเพื่อเข้าเรียนจะเรียนรุ่นสรุ่น5หรือรุ่น6ก็ได้รุ่น6ก็เปิดแล้วรุ่น6มีคนมาลงชื่อไว้แล้ว3-4คนรุ่น6มี4คนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนรีบๆแอดมาคุยเลยค่ะมีคนมาถามอาจารย์มีลดช่วงโควิดไหมจะบ้าเหรอไม่ใช่โปรโมชั่นนะแหมหนูเอ้ยอะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงอคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณอสวัสดีชาวซองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณสำหรับการไลค์การแ like, ชร์ขอบคุณสำหรับน้ำใจดีๆของพวกคุณมีทมีทุกคนมาบอกว่ารักอาจารย์จังเลยดีอาจารย์ก็รักพวกคุณเหมือนกันนะ คือช่องอาจารย์เป็นช่องที่โชคดีมากเปิดมาปีสองปีจะสองปีแล้วเนาะคือได้แต่ f อฟซที่น่ารักทุกๆคนเลยเอฟซอาจารย์แต่ละคนแบบสุดยอดมากขอบอกเลยปากแบบคือเป็นคนที่ปากดีกันทุกคนน่ะคิดถึงอาจารย์รักอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็เชื่อด้วยนะปัญหาคืออาจารย์เชื่อด้วยแหละออชอบชอบคนพูจาเพ,อพอราะ อะไรวะอาจารย์นะใช่ไหมคือมีทุกคนว่ารักอาจารย์จะเลยคิดถึงอาจารย์จะเลยรักผู้หญิงคนนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันฟังแล้วมันดูดีอ่ะน่ารักปากตีกันทุกคนเลยแต่ละคนอ,ะอ่ะอะมาจ้ะเรื่องจ๋าเยอะๆเยอะๆอ่าช่องนี้เป็นช่องแห่งสตรองบอกก่อนเอาพลังงานดีๆมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นอ่านไพ่แนวนนฮาฮ์ดคอร์ core. เพื่อให้คุณมีกําลังใจให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคนานรันประการมีกำลังใจมาให้กับรักที่ไม่ดีความผิดหวังในเรื่องของการงานการเงนินทุกอย่างอะไรที่ไม่ดีในชีวิต คนเราต้องอยู่กันในความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคุณต้องฝ่าฟันไปให้ได้สู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายเพราะฉะนั้นต้องสู้ถึงจะชนะจ้ะชีวิตของคนเรานะจ้าออหนูจ้าไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองสติปัญญาของเราที่มีคนล้มแล้วลุกขึ้นมาอีหนูลุกขึ้นมารักไม่ดีไม่เป็นไรหาใหม่รักไม่ดีเขาไม่ใส่ใจเขาไม่รักเราเราสวยเลิศเชิดหญิงไว้หนูไม่จะเป็นต้องไม่งอนง้อใครทำมาหากินเองบางคนน่ะไม่ได้ซัพพอร์ตเราด้วยมีแต่เราไปซัพพอร์ตมันสวยเลิศเชิดหญิงไว้หนูเชิดไว้เชิดไว้ ใชไปไพ่เป็นแรกของคุณเป็น Knight of เพนไนออฟ of p e n t a ค l e ค่ะ n i g h t of p e n t a c l e เป็นความรักที่ไม่มีทิศไม่มีทางเหรอความรักเท้าชักเช้าเช้าทักเย็นทักเหรอจะ๊ะทักทำไมมันสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพฤหัส บ้านมันเป็นปฏิทินเหรอมันสวัสดีทุกวันเพื่อไม่รักบาทักทำไมเออเขาอาจจะมาทักเขาเห็นคุณน่ารักเขาอาจจะเห็นคุณเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจดีบางทีเขาทักมาก็คุยๆยก็ยยไปเถอะแสดงว่าเขาเห็นเราน่ารักเพราะฉะนั้นไม่รักก็ทักได้ทักได้คุยได้ทักบาเถอะเออนั่นแหละแต่มันทําให้คุณต้องคิดไงว่าเออตกลงเขายังไงเขามีใจหรือว่าเขาแค่แค่อ่อย บางทดก็มีผู้ชายสายอ่อยผู้หญิงสายอ่อยก็มีนะเออเขาไม่รักหรอกแต่เ็าอ่อยอ่อยไปอ่อยมาจนเราเราใจอ่อนนะไ <c oughs> <c oughs> ปรักมันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยประมาณนั้นมันอ่อยมาอ่อยทุกวนันอยู่ๆวันหนึ่งมันหายไปเราก็สงสัยไงว่ามันไปไหนวะใช่ป้าผู้หญิงเป็นเพศที่ที้ใจอ่อนขี้สงสารประมาณนั้นความรักที่มีความต่อเนื่องค่ะมั่นคงดีกิจวัตรประจําวันทําซ้ําๆคือไม่รู้ว่ามั่นคงน่ะคือมันทัก ต่ไม่รู้ว่าทักทําไมเช้าทักเย็นทักไปเรื่อยๆบางทีก็ไม่มีทิศไม่มีทางทักทุกวันกินข้าวหรือยังวันนี้เป็นยังไงประมาณนั้นคือเราคาดเดาไม่ได้สิ่งที่เขาทักเราอะ่ะเขาชอบเราเหรอเออประมาณบางคนก็คิดว่าคุยกับเราทุกวันเนี่ยบางคนมีพูดนะบางคนบอกว่าคุยกับเราทุกวันยังมาถามอีกว่าชอบเหรอ กูจะไม่ชอบกูไปคุยกับมึงทำไมเงี้ยเขาบอกแบบนั้นบางคนพูดอย่าง,งานั้นแต่บางคนเขาก็อาจจะทักเพราะว่าเราเป็นคนน่ารักก็ได้เราเป็นคนมีน้ําใจก็ได้เราเขาชื่นชมเราก็ได้การที่เขาทักเราทุกวันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาชอบเขาจะมาเอาเราเป็นเมียเอาเราเป็นผัวเข้าใจใช่ปะ เพราะฉะนั้นอย่าหลงตัวเองประมาณนั้นแหละคือมันคาดเดาไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเลยๆจนบางทีมันก็น่นาเบื่อเกินไปจะพูดอะไรก็ไม่พูดทักเราเออเราก็คิดทักเราทําไมวะเนี่ยทักทุกวันทุกวันทุกวันทักทําทไมวะจะพูดอะไรก็ไม่พูดจะชอบก็ไม่ชอบจะจีบก็ไม่จีบแต่ทักทุกวันนั่นแหละมันเกิดอาการรักที่ไม่รู้ทิศไม่รู้ทางไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรกับเราไปยังไงประมาณนั้นอ่ะหรือ ความรักที่เขาไม่ได้สร้างความชัดเจนให้กับคุณคุยกันทุกวันคุยกันมันปีสองปีกินข้าวด้วยกันไปไหนด้วยกันแต่ไม่เคยให้สถานะว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันมันไม่บอกเลยว่าเราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอะ่ะกินข้าวด้วยกันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนประมาณนั้นมันก็รู้สึกน่าเบื่อเนาะกับอาการเหล่านี้ทําไมไม่ชัดเจนกับเราประมาณนั้นไพ่ห้าใบของคุณอดีตปัจจุบ,บนันและการนาคตเดทาวเวอร์ Tower, ที่ผ่านมามันถลม่ทลมทลายมันพังยับยั้ยี่ยับเย,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 ยินหมดแล้วเหรอ ความรักที่มาจากพื้นฐานที่ไม่ใช่ความรักหรือเปล่าเพราะความรักที่มีพื้นฐานที่ดีมันจะไม่ถล่มทลายแบบนี้ The Tower เป็นไพ่ที่แยกแยกทางเลิกรายาร้างเป็นความรู้สึกที่มันพังถล่มทลายลงมาหมดความรู้สึกที่ดีๆที่มีต่อกันคุณอาจจะไปไปถล่มกับเขาหรือเขามาถล่มกับคุณก็ได้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนจะจ๊ะมันมันไม่มันคาดเดาไม่ได้ ประมาณนั้นอยู่ๆอา,อาจจะไปรับรู้ว่าเขามีแฟนแล้วจีบเรามาตั้งนานเอา้ามันคุยซ้อนเหรอมันคุยหลายคนเหรอประมาณนั้นก็ได้หรือคุณไปอยู่ในรักซ้อนซ้อนเงื่อนกับใครรักกันสองคนอาจจะอยู่ในที่ทํางานมองตากันไปมองตากันมาคุยกันอยู่สองคนแต่ในเพื่อนที่ทำงานไม่มีใครรู้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันจากการที่พังถล่มทลายมาหมดแล้วคุณก็มาคิดแล้วว่าจะทํายังไงดีว่าจะไปต่อดีหรือจะอยู่แค่นี้ดีหรือจะหยุดดีหรือจะเดินไปข้างหน้าดีน่าจะทําใจกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมานออฟครับ มาบอกว่าคุณมีรักข้างใหม่ไหมมีคนเข้ามาหยิบยืน่นหรือคุณไปหยิบยื่นรักให้เขาหรือคุณไปแอบชอบเขาเราไปรู้ความรับอะไรของเขาหรือเปล่ามันก็เลยทําให้คุณเสียความรู้สึกแล้วมันก็ถล่มทลายและเราก็ทําใจไม่รักมันแล้วเพราะรักไปก็ไม่รู้จะได้อะไรเลยซิ i c อปเป็นลักษณะของการที่ให้ให้แล้วไม่ได้สิ่งตอบแทนให้อะ,อะให้ใจให้ความรู้สึกเทคแคร์ care, ให้หมดทุกอย่าง นะจ๊ะให้อะไรก็ได้เป็นการทุ่มเทใจทุ่มเทกายทุ่มเททุกอย่างแต่ให้แล้วไม่ได้อะไรตอบแทนมาเลยมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าแบบไม่ได้ความยุติธรรมกับความรักครั้งนี้เลยอะประมาณว่ารักเขาแล้วไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเท่าเทียมกับเราสักเท่าไหร่เออมันเป็นคนที่คนคนนี้ก็อาจจะคุยหลายคนก็ได้หรือคุณเองอาจจะคุยคุยหลายคนเอ้ไปทั่วแต่ยังไม่ให้ความชัดเจนกับใครก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะพระรหัส ทำใจไพ่บอกว่าทำพาร์นคุณอาจจะคุยกับราศีธนูราศีธนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกเน้นไปน้ำม่นน้ำเยอะนะหน,หนูน้ำเยอะเียคุณกลับมารักตัวเองคุณกลับมารักตัวเองบางคนยังวนเวียนอยู่นะบางคนคุณยังเห็นเขาบนในชีวิตยังเดินสวนกันไปในที่ทํางานยังมองเห็นเขาอยู่แต่ถามว่าคุณก็ยังรอเขาอยู่ด้วยความอดทน เดอแฮงแมนคือการเฝ้ารอด้วยความอดทนรอแล้วไม่ทำอะไรรอแล้วนิ่งนิ่งฉันรักเขาแอบชอบเขาแล้วเขาไม่แอบชอบตอบหรือเขานิ่งใฉยฉันฉันก็เจ็บช้ำอยู่ในที่ของฉันก็เป็นได้หรือความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักลับๆโดยที่ไม่มีใครรู้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณ Page of Cup ค่ะเอ็กซ์อฟครับเซเว e น Night of จอร์นแล้วก็ j a s m i n e Page of Cup มาบอกว่าเขามีคนใหม่แล้วปะเขาไปกับเด็กแล้วเหรอ <laughs> เหมือนเขาเดินจากคุณไปแล้วเขามีเด็กมาแอลอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าอยากพัฒนากับความสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่ถามว่าความรักของคุณจบแล้วหรือยังเขาก็ยังมีใจแต่เขาจะจากจะหลุดไปให้ได้กับความรู้สึกนี้นะเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาใจร้อนเหมือนกันคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอนะจ๊ะคนคนนี้ค่อนข้างใจร้อน, King, uh, Sword, นคิงไนท์ออฟสอดเป็นลักษณะของคนถือดาบ ถือดาบมาจะฟาดจะฟันแล้วอะ่ะจะลักษณะของคนที่มุ่งไปข้างหน้ามีความใจร้อนไพ่อของไหนเนี่ยเป็นไพ่ลักษณะที่คนที่มีความทะเยอความใจร้อนอะ่ะเลือดร้อนประมาณนั้นยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนดื้อดึงต้องการเอาชนะประมาณนั้นเลยเขาตัดสินใจลุยเดินหน้านะจ๊ะแล้วไงต่ออ่า เอชออฟเพนด์เครรักนี้มีซัพพอร์ตหรือเปล่าจ๊ะรักนี้มีกระตังมีกระตังซัพพอร์ตกันการเงินก็ได้ซัพพอร์ตในด้านจิตใจก็ได้ซัพพอร์ตในด้านเงินคุณอาจจะเป์เขาหรือเขาอาจจะเปร์คืนหรือคุณมองเขาว่าเขาหลอดดีแล้วรวยด้วยเลยชอบหรือเขามองว่าคุณสวยดีหลอดดีคุณรวยด้วยเลยชอบก็เป็นได้หรือเรื่องของการงานที่ซัพพอร์ตกันอยู่เราเกลื่อนหนุนกับเรื่องของการงานเดอะสตาร์ Star, คุณอาจจะคุยกับราศีกุมเดอะสตาร์มาบอกอะไรเดอะสตาร์มาบอกว่า เดอะสตาร์มาบอกว่าเขาเดินไปข้างหน้าแล้วหรือเปล่าเขาเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าการเยียวยาการบาร้านการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตใหม่หรือไปโฟกัสกับงานกับเงินกับเด็กๆหรือเปล่าอาจารย์อย่าย้ำเด็กมากเพราะว่าคนที่ดูไพ่อาจารย์นี้นะคนที่มาดูช่องอาจารย์เนี่ยยังเก่งก็40อัพขึ้นไป 35- 40อัพแล้ววัาวานยังมีคนมาบอกว่า50-60แล้ว ก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่า49แก่ผมเงี้ยสะเทือนเลยไม่ต้องสะเทือนไม่ต้องสะเทือนเราเป็นผู้สูงวัยแค่นั้นเราไม่ได้แก่จ้ะนะจ๊ะเรายังหัวใจวัยรุ่นไม่ต้องกังวลเออไม่ต้องกังวลใจไปจ้าอะแนวโน้มความสัมพันธ์ในนะาคตค่ะ Age of cup ค่ะ10 of cup อ้ายเจอคนมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าใครบางคนมีเจ้าของมีคู่แล้วเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนในบางคนนะในบางพฤหัส มีลูกสองคนเขามีความรักครั้งใหม่หรือคุณมีรักครั้งใหม่กันแน่หรือหรือหรือ,ร,อ,ร,อรักของคุณแอบพบแอบคุยกับคนมีเจ้าของแน่ๆเลยแอบคุยกับเขาแอบชอบเขาแน่ๆเลยคุณมีเจ้าของแล้วหรือเปล่า <c oughs> เหนื่อยนะ10 of wands ลักษณะของความเหนื่อยเหนื่อยร้าแบกรับแบกรับกับอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเราไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราอะ เ,ออเขาอาจจะไม่ตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเราก็ได้ความรักที่มีความเหนื่อยมีงานที่ค่อนข้างเข้ามาเยอะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบมากมายคุณก็ใช่ว,ว่าจะเลือกเขานะเพราะว่าเซเว่นออฟคัมันขึ้นมาเซเว่นออฟคับคือใช้ยเยอะตัวเลือกเยอะถึงเธอไม่เลืกถึงเธอไม่ชัดเจนกับฉันก็ไม่เป็นไรชั้นชอยเยอะของไม่ขาดอย่างที่บอกใช่คุณของไม่ขาดแต่คุณรักคนคนคน,คนที่คุณรักคนที่เขารักคุณแต่คุณก็ไม่รักเขาแต่คุณเป็นรักไอ้คนที่เขาไม่รักคุณน่ะก็มันก็เจ็บนั่นแหละ ถูกเะละ่า Queen of Wand คุณมีเสน่ห์นะมีเซนดีเป็นเป็นผู้นําเป็นลักษณะของเจ้าของกิจการก็ได้เป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณคะพาราหัส The Moon เขาแทงข้างหลังระวังด้วยหรือเขาไม่ไว้ใจคุณเลยการคบกันเขารักคุณนะแต่ไม่ปลอดภยัยคุณกับเขาค่อนข้างจะบางคนนะทะเลาะกันแบบว่าจบความสัมพันธ์ด้วยการทะเลาะและยังอยากกลับมานี่ไง คือจบความสัมพันธ์ทะเลาะกันหรือมีความขัดแย้งในใจหรือความขัดแย้งกันด้วยคำพูดความทะเลาะเบาแหวงซึ่งอยากกลับมาไหมคุณมีคนหลายคนไหมหรือเขามีคนหลายคนสลับลางไม่ทันเลยระวังนะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเขามีคนของเขาอยู่นะเออเขาพูดไม่จริงพูดปดพูดไม่ซื่อหรอกเออพูดไม่หมดด้วยประมาณนั้นคุณล่ะคิดยังไง คุณสองเขาอยู่อยากเฝ้ามองอยากรู้ว่าเขาเลิกกับเราแล้วเขาไปไหนเขาไปดีไหมคนใหม่ของเขาสวยไหมหรือเขาไปชอบใครทําไมเขาไม่แคร์ฉันทําไมเขาทาให้ฉันเจ็บฉันคิดถึงเขานะถึงจะจบกันไปแล้วฉันก็เครียดอยู่ฉันรักเขาทรูอ <c oughs> ัพครับเลิฟเลิฟคุณยังรักเขาอยู่ถึงความสัมพันธ์จะจบตัวตัวห่างไม่คุยกันไม่พูดกันเจ็บ แต่คุณยังรักเขายังคิดถึงเขารักครั้งนี้อาจจะเป็นความแตกต่างระหว่างวัยฐานะอายุสถานะรักที่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างหมู่บ้านต่างจังหวัดต่างคนต่างคิดความคิดที่แตกต่างนั่นคือความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาสองคนแต่ถามว่ามีใจไหมมีใจและมีไฟในความรักครั้งนี้ด้วยแหละแต่ใจแล้วไฟมีไม่ได้มีได้มีได้แค่ใจแล้วไฟ แต่ในความเป็นจริงมันไปไม่ได้นะจ๊ะอีหนจ๋าคนที่เบกกันคนที่ไม่คุยไม่พูดไม่จาไม่อือไม่อ้านิ่งเฉยใส่และเลิกกันไปแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะมีโอกาสไหมอาจารย์ไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้ไพ่ชุดนี้นะอาจารย์ชอบไพ่ชุดนี้อาจารย์เลยไม่ค่อยอยากใช้เดี๋ยวช้ำหมดอาจารย์ชอบไพ่ชุดนี้อาจารย์เลยไม่ค่อยใช้บ่อย อาจารย์จะใช้ไพ่ที่อาจารย์อ่าน,อ,นอันอื่น่ะก็ชอบอันอื่นคือดูไพ่ดูลักษณะเน,น,นี้ยเราจะจํำแม่นจะอินแต่ว่าไพ่อันนี้ยอาจารย์ชอบมีความสึกอินกับเขาและอ่านแบบเวลาอ่านไพ่ตัวนี้กับไพ่ต,ตัวนี้อ่านจะไม่เหมือนกันเซเว่นออฟเพนต์กลจะกลับมาได้ไหมคะอาจารย์เอ๊ะขอโทษเอ็กออฟเพนต์กลเซเว่นออ ไม่ใช่เซเว่นเอ็กทั้ง2ใบเลยค่ะไพ่แปดเหรียญ8ดาบนะห้าห้ดาบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะตาไม่ค่อยดีตัวก็เล็กแต่สวยชอบหเหรียญอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์แก่แล้วความรักยังคุงอยู่ตรงนี้ ความรักยังคงอยู่ความรู้สึกดีๆยังคงอยู่แต่นั่งคิดถึงกันว่าในความสัมพันธ์นี้มันจะไปในทิศทางใดได,ได้มีความรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจเขาเลยเขาอาจจะพูดมาและคุณมีความรู้สึกคลางแคลงในใจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงสิ่งที่เขาทําเป็นเรื่องจริงหรือ คุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาเช่นเดียวกับเขาที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีช้อยเยอะไม่จริงใจกับเขาก็ได้เขาเลยทาแบบนั้นกับคุณก็เป็นได้เหมือนกันนะลักษณะของคนที่คิดว่ามันมันไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นยังไงกันแน่เออเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะไปกันได้ไปต่อได้ไหมแต่มันยังมีความรักต่อกันอยู่คอยสักหนึ่งใบสิสามเหรียญ มีการวางแผนมีใครคนหนึ่งวางแผนที่จะทำอะไรในอนาคตกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ s i of Pentacles i of p e n t a c l e มีคนรู้สึกว่าเราให้ใจเขาไม่สนไม่หมายไม่แคร์เราไพ่สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้มันทำให้เราเจ็บจนต้องเดินจากมาแล้วก็จากมาแล้วถามว่าจากมาด้วยใจไหมจากมาแล้วก็็ไม่จบนะมันยังคิดถึงความผูกพันนั้นยังคงอยู่ในใจของคุณเสมอเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง เป็นอัปสอดตาชนีถือดาบค่ะถือดาบแล้วนะจ๊ะจะฟันแล้วนะจ๊ะจะฟันอยากได้ความชัดเจนค่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้ความชัดเจนเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนะเขาอยากได้ความชัดเจนถ้าคุณบอกเขาว่าชอบไม่ชอบหรือชัดเจนคุณจะไม่ชอบเขาก็ไม่ว่าเขาพร้อมที่จะเดินจากไปแต่ขอให้พูดขอให้บอกไม่ใช่อมพนำนั่งเงียบนั่งนิ่งใช้ความฉลาดนั่นแหละ สิ่งที่เขาอยากได้กับคุณคือความชัดเจนเลิกไหมเลิกก็เลิกฉันจะได้ไปหาคนอื่นแต่ถ้าไม่เลิกจะเอาอยัางไงจะไม่ชัดเจนกับฉันอย่างนี้เหรอความรู้สึกข,ของเขาที่มีต่อคุณแต่เขาก็ไม่เลือกนะเขาก็ไม่เลือกทําอะไรคุณเงียบเขาก็เงียบคุณเน่งเขาก็เนีง page of pentacles แต่เขายังอยากได้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อยากขอโอกาสอยากเปิดโอกาสอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันดีกว่าเก่าอยากได้ความชัดเจนที่มากกว่านี้คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจ๊ะ t ดอะทาวเวอร์ค่ะพัง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 อิ่นหูพังแล้วบางคนถ้าความรักของคุณไม่ดีระวังนะคะทุกอย่างมันจะถ้าความรักไม่ดีความรักของคุณเราะบางมากมันจะพังถล่มทลายลงมาหมดสิบดาบนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้นอนทุกทรมานแสนสาหัสคิดมากคิดหมคิดคิดคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเหรอ คุณยังรู้สึกถึงการพักกายพักใจแล้วเจ็บกับคนเดิมต่อให้คนเข้ามาหรือไม่เข้ามาคุณก็ไม่สนไม่หม,ม่ไม่แคร์คุณอยากได้ความชัดเจนอยากรู้ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตยังออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้นะจ๊ะประมาณนั้นเขาฝากบอกคุณห้าใบสิคะเขาฝากบอกว่า เห็นไพ่ไหมอาจารย์อ่านไพ่ตัวเมื่อกี้อาจารย์ฮึกเหิมแต่พอมาอ่านไพ่อีกตัวหนึ่งไพ่ของแต่ละชุดเสืออารมณ์ต่างกันไปอันนี้เริ่มเบาลงแล้วอันนี้เริ่มเบาลงแล้วฮึกเกิมมากเมื่อกี้เขายังตามสืบตามส่องอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงไปที่ไหนยังไงเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาปรับตัวอดทนรักที่มันไม่มันไปกันได้ยากคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา วัฒนาธรรมมีใครบางคนมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วจะพูดอะไรก็ลําบากมีครอบครัวแล้วจะพูดอะไรก็ยากอยากให้ราศีตุลคุณอาจจะคุยกับราศีตุลเ้าอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แต่เขาพูดไม่ได้การพูดมันเป็นการผูกมัดถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะการที่เขาพูดการที่เขาเถียงกับคุณการที่เขาทะเลาะกับคุณคุณต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้ถ้าเขามีครอบครัวหรือคุณมีครอบครัวสถานะมันมีข้อจํากัดระหว่างสถานะการแอบคบรักรอบคบ มันมีขีดจำกัดจึงกันละกันคุณจะเรียกร้องอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณรับรู้ว่าเขามีเจ้าของมีคนข้างกายแต่คุณยังลงไปกระโดดลงไปในความสัมพันธ์นั้นถ้าคุณจะกระโดดลงไปคุณต้องรับรู้แล้วว่าคุณจะได้รับอะไรตอบแทนมาคุณรู้ว่าเขามีครอบครัวคุณก็ต้องรู้ว่าเขาจะมีเวลาคุณมากแค่ไหนเขาจะตอบลายคุณได้ไหมถ้าคุณลายไปตอนที่เขาอยู่กับเมียเขาจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ในที่ของคุณนั่นแหละ คุณคิดยังไงกับคุณฝากบอกเขาห้าใบอะฝากบอกเสร็จแล้วยังเดี๋ยวนะเขาฝากบอกว่าคือรักเนี่ยมันก็ไปยากไปลําบากความแตกต่างมันมีเยอะเขาโฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักเขาไม่สามารถพูดและทาอะไรได้เขาไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับคุณได้ในเรื่องที่คุณเรียกร้องโอเคไหมคุณฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกว่าคุณจะไปแล้วไม่อยู่แล้วมันเหนื่อยแล้วมันหนักแล้วเหนื่อยเหลือเกินแล้ววิวออฟฟอร์จูน จักรวาลบอกว่าคุณยังกลับมาอยู่ในวงจรของเดอะซันจริงๆแล้วถ้าคุณออกไปนี่ไงเดอะซันมาแล้วอีหนูจา๋าอีหนูเอ้เดอะซันมาแล้วถ้าคุณจะออกจากวงจรนี้คุณออกได้ไหมออกได้แต่คุณพร้อมออกไหมอ่ะคุณกล้าจะออกไหมคุณกล้าเริ่มต้นใหม่ไหม คุณกล้าเสียใจไหมถ้าคุณกล้าเดซันบอกว่าคุณจะมีความสุขถ้าคุณออกไปจากความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆคุณจะมีความสุขเพราะคุณจะไม่หวาดระแวงเขาไม่ไว้เนื้อเชื่อใจคุณเขามองว่าคุณทําอะไรรับหลังหรือเขาก็ทําอะไรรับหลังคุณเช่นกันรักนี้ไม่ซื่อขอให้แนะนำห้าใบเดวิลก็จบการจบจากสิ่งสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่กับสิ่งสิ่งหนึ่งการจบจากความทุกข์ความทรมานแล้วเริ่มต้นใหม่กับชีวิตคุณซะมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่ไฮพิเทสจริงๆคุณรู้คุณเซนคุณดีนะคุณรู้ได้ในสิ่งที่เขาพูดเขาบอกอะสังหอนคุณไม่เคยพลาดยกเว้นหวยไพ่แนะนำว่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนเก่งคุณคนน่ารักคุณก็เป็นคนดีด้วยเพราะฉะนั้นออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนซะชีวิตคุณยังมีอะไรดีๆอีกเยอะยังมีอะไรที่ ที่มีความสุขอีกเยอะชีวิตคุณในวันข้างหน้าอยากกลับไปเพื่อขอโอกาสอยากกลับไปเพื่อพัฒนาเลยมันจะทําให้คุณกลับไปอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดินนะไปข้างหน้าเลยหนูเอ้ยไปไปไปข้างหน้าแต่ถ้าอยากกลับไปทุกข์อีกอยากกลับไปเจ็บอีกอยากเจอสิ่งเดิมๆอีกก็อั t ทู o ยูแล้วแต่คุณเลยค่ะชีวิตของคุณคุณเลือกได้เรามีชีวิตที่สามารถเลือกที่จะมีความทุกข์หรือความสุขได้ ด้วยตัวเราเองเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เสมอๆว่าอาจารย์ทําไมเขาถึงทําไมเขาถึงไม่ใส่ใจทําไมเขาถึงไม่สนใจถามตัวเองก่อนมองดูที่ตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนยังไงบางครั้งคุณอยากได้อะไรจากคนอื่นคุณต้องเป็นผู้ให้ก่อนคุณอยากได้ใจคุณต้องให้ใจคุณอยากได้อะไรคุณต้องให้สิ่งนั้นบางครั้งนะคะชีวิตคือการลงทุน อยากได้อะไรหยิบยื่นให้คนคนนั้นก่อนแต่ถ้าคุณให้เขาหมดแล้วให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างแล้วและไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็เลิกให้ได้แล้วเพราะว่าคนบางคนไม่ไม่เห็นคุณค่าของเราที่เราจะให้ต่อให้เราให้แท่ไหนเราก็จะไม่ได้รับอะไรตอบแทนเราจะขาดทุนใจเราซะเปล่าเพราะฉะนั้นข้างหน้าอหนูหนูให้ แล้วหนูจะได้รับไหมถ้าเขาไม่ให้หนูตอบหนูจะเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตเลยเหรอไม่ได้คนเราต้องกลับมารักตัวเองในเมื่อบางคนให้เท่าไหร่ก็ไม่พอเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้รับเยอะแล้วเขาต้องดูแลเราบ้างเปล่าถ้าเขาคิดได้เขาคงไม่ทำแบบนี้กับเรานะจ๊ะ อีหนูจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด like, ติดตามอย่าลืม er, คอมเมนต์ใต้เดคิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวง,ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ์ afa ศูนย์สามสองเก้าวายเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ